โรแมนนูซีโร่คุชชั่นนะคะเนื้อออกมาเยอะมากดูเป็นธรรมชาติเลยอะลิปสีจันล่าสุดนะคะแกมเดินทางด้วยรถเมล์สาธารณะทุกคนไม่มีอะไรหลุดออกมาเลยนะค่ะกลับมาเจอแกมที่ช่องแกมมิสวันอีกแล้วนะคะวันนี้แกมมีภารกิจนะคะไปรับกล้องตัว Osmo DJI 3นะคะเป็นการไปเช่าเขาทุกคนเป็นงานเร่งด่วนมากตอนนี้แกมก็คือต้องแต่งหน้าแล้วนะคะแกมได้ลงสกินแคร์ไปแล้วไฮเนสนะคะ Power Glow Horrify Serum นะคะตามด้วยตัว Skintific Ceramide Barrier Moisture Gel 2ตัวนี้คู่กันขาดไม่ได้เลยก็ต้องเป็นกันแดดของ Her Highness นะคะน้องเขาจะหมดแล้วแกมก็เลยแยกร่างน้องเขาออกมาเพื่อที่กันจะได้บีบน้องเขาแบบใช้ได้จนถึงหยดสุดท้ายและพระเอกของวันนี้นะคะโรแมนนูซีโร่คุชชั่นนะคะมี SF 24นะคะ PA บวกๆนะคะสีที่แกมได้มาจะเป็นเบอร์นี่เลย Natural 21นะคะเปิดออกมานะคะเพื่อนๆก็จะเจอกับตลับคุชชั่นนะคะที่มีกระจกนะคะมีพับให้นะคะซึ่งพับนะคะจะเป็นงานผ้าๆนะคะ1 2 3แตะให้ดูโอ้เนื้อออกมาเยอะมากแอบหน้าหนูจะมอกไหมนี่นะคะจะเป็นสี21นะคะเนื้อค่อนข้างหนาเลยอะแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าลื่นหรือว่าเกลี่ยง่ายขนาดนั้นนะคะตลับคุชชั่นอันนี้นะคะเขาจะไม่มีที่ให้แตะเหมือนตัว Happy Sunday นะคะแกมจะแตะเบาๆพอเพราะแกมีความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์อะมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะรอยสิวตรงนี้นะคะโอ้ความปกปิดถือว่าค่อนข้างดีเลยเวลาใช้นิ้วอาจจะรู้สึกว่าเนื้อมันหนาๆแต่ว่าใช้ตัวพับคุชชั่นอันนี้แล้วนะคะดูเป็นธรรมชาติเลยอะให้เพื่อนเพื่อนดูความแตกต่างนะคะเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นคุชชั่นตัวหนึ่งที่แกมลงไปแค่ชั้นเดียวแล้วแกมีความรู้สึกว่าแกมชอบแล้วอะคือชอบเนื้อเขานะคะค่อนข้างแมตต์เลยทุกคนซึ่งเราเป็นคนที่มีผิวหน้ามันเนี่ยเราจะชอบอะไรที่มีความแมตต์ขึ้นมาหน่อยนะคะที่นี้นะคะเราจะมาลงให้เพื่อนๆดูอีกหนึ่งฝั่งนะคะแล้วแบบกลิ่นเขาอะจะมีความแบบกลิ่นเป็นงานคุชชั่นเกาหลีซึ่งไม่เตะจมูกเลยอะผิวหลังจากลงคุชชั่นโรแมนแล้วนะคะจะได้เป็นงานแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวแกมจะไปแต่งหน้ารอให้น้องเขาเซตตัวนิดนึงอ่ะวันนี้แกมจะแต่งหน้าเบาๆแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบนึงค่ะแต่งหน้ากลับมาเสร็จแล้วนะคะได้งานผิวประมาณนี้เลยนะคะแกมจะบอกทุกคนว่าตัวนี้เป็นคุชชั่นตัวหนึ่งที่เนื้อค่อนข้างแมตต์เลยนะถ้าเทียบกับคุชชั่นหลายๆตัวที่แกมทำรีวิวไปช่วงนี้นะคะเกือบแมตต์แต่ว่าไม่ได้แมตต์ออกนะแบบเซมิแมตต์อะไรประมาณนั้นนะทุกคนแล้วก็ความปกปิดของเขานะคะจะอยู่ที่ประมาณมีเดียมนะคะแกมว่าถ้าแกมบิวมากกว่ามีเดียมอ่ะผิวแกมมันอาจจะดูหนาไปอ่ะด้วยความที่ว่าชั้นผิวแกมค่อนข้างหนาอยู่แล้วนะคะน่าจะสามารถบิวได้นะมีเดียมถึงเกือบฟูลคัฟเวอเรจอะไรประมาณนี้นะคะแกมได้มีการเติมคอนซีลเลอร์ไปนิดนึงนะคะใช้ Wet n Wild ตัวนี้นะคะแล้วนะคะแกมก็เซตทุกอย่างด้วยตัวแป้งฝุ่นของ For You Too กระปุกสีชมพูตัวนี้นะคะตัวเนี้ยจะเน้นเรื่องแบบทำให้ผิวดูแบบเนียนๆวาวๆโกลๆอะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้ช่วยคุมมันก็เลยใช้น้องคนนี้นะคะแล้วก็เมคอัพแกมวันนี้ใช้ที่ทาตาตัวใหม่ล่าสุดจากเมลินดาใช้ปัดแก้มนะคะ2หลุมของสีจานเพิ่งได้มาใหม่นะใช้ลิปตัว Glassing Melting Balm ของ Roman เบอร์01นะคะตามด้วยลิปสีจันล่าสุดนะคะเบอร์06นะคะได้ออกมาเป็นลุคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแกมทิ้งพิกัดของต่างๆไว้ให้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเพื่อนๆ เปิดดูได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเกือบจะบ่ายโมงแล้วนะคะเดี๋ยวแกมต้องรีบออกไปนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงช่วงระหว่างวันเนี่ยอาจจะใช้ตัวกล้องนะคะ OsmoDJ Pocket 3เนี่ยถ่ายฟุตเทจมาให้ทุกคนดูว่าหน้าแกมเป็นยังไงบ้างนะคะก็ยังไงเราไปเจอกันข้างนอกค่ะ
กลับมาเจอกับแกมแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือใบหน้าของแกมหลังจากผ่านมา12ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆน่าจะเห็นฟุตเทจตอนที่แกมไปเอากล้องนะเอากล้องเนี่ยแกมเดินทางด้วยรถเมย์สาธารณะทุกคนบวกกับขึ้น BTS นะคะแกมไปอ่ะเป็นเดือนพฤศจิกาเพราะฉะนั้นอากาศจะชิลมากไม่ร้อนไม่อบอ้าวแทบไม่มีแดดอะไรเลยกลับบ้านมาแกมก็ถอดคอนแทคเลนส์แล้วก็เปลี่ยนเป็นแว่นนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าน้องนะคะมีรอยแว่นเกิดขึ้นนะคะให้เพื่อนๆดูงานผิวนะคะหลังจากอยู่มา12ชั่วโมงโดยที่วันนี้นะคะอากาศไม่ร้อนอากาศชิลมากนะคะและนี่คือผิวของแกมค่ะเพื่อนๆมองจากแสงอันนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะแบบว่ารอดแกมต้องบอกเลยว่าน้องไม่รอดบนผิวแกม ตัวโรแมนนูซิโร่คุชชั่นเนี่ยสี21นะคะสีกลืนเป็นธรรมชาติมากๆนะคะเหงื่อออกแต่ไม่มีสีดรอปสีหมองเลยนะคะแล้วก็คุชชั่นอื่นๆที่แกมเคยใช้มาเนี่ยถ้าอยู่ถึง12ชั่วโมงแกว่าน้องน่าจะเฟดหายไปเยอะมากแต่อันนี้นะคะแค่เห็นสีเนื้อมาเบาๆแล้วก็มีที่ปัดแก้มมีคุชชั่นเหลือให้แกมเห็นอยู่นะคะสำหรับแกมตัวนี้จะเป็นคุชชั่นเนื้อเซมิแมตต์ที่สามารถคุมมันได้แล้วก็มีความติดทนนานนะคะแต่เพื่อนๆจะถามว่าเอ้าก็คุมมันแล้วติดทนนานทำไมถึงใช้ไม่รอดนะคะคือทาเสร็จแล้วอะเมื่อเช้าเนี่ยแกมานั่งดูรูขุมขนเองว่าแบบผิวฉันสวยจริงเหรอวะแล้วแกมก็นั่งจ้องแกมีความรู้สึกว่า texture บนหน้าแกมอะมันดูแบบกว้างขึ้นตั้งแต่ตอนเช้าและพออยู่มา12ชั่วโมงใช่ไหมคะเหงื่อออกค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็ทำให้ผิวตรงหน้าผากแก้มตรงหน้าแก้มแก้มแล้วก็ตรงคางแก้มนะคะมันเหมือนอาการแบบคุชชั่นจะตกร่องแต่มันไม่ตกร่องมันกลายเป็นจุดๆแทน texture ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่าแก้มอ่ะไม่ให้โอกาสน้องเขานะคะแก้มจะใช้กระดาษทิชชู่แบบนี้นะคะซับหน้าแกมเป็นหนึ่งปกติแกมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบซับหน้าเท่าไหร่นะแกมชอบแบบปล่อยผิวไว้แบบนี้นะคะซับให้ทุกคนดูหนึ่งฝั่งไม่มีอะไรหลุดออกมาเลยนะทีนี้นะคะแกมขอใส่แว่นนิดนึงเพราะแกมอะมองไม่เห็นจะไม่สามารถให้มันผ่านได้อ่ะไม่สามารถเพราะว่าเป็นงานแบบเขายังเห็นมีงานจุดๆแบบเป็นจุดๆเยอะแล้วก็รูขุมขนแกมดูกว้างมากมันเหมือนจะเป็นคราบแต่มันไม่เป็นแต่มันเป็นจุดแทนอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนที่มีผิวเรียบเนียนอะไรประมาณเนี้ยแกว่าคนที่มีสิวน่าจะใช้ตัวนี้ได้แต่แค่ว่าใครที่มีรูขุมขนกว้างมีหลุมสิวอ่ะอาจจะต้องไปลองตัวเนี้ยด้วยตัวเองสักนิดนึงว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะแกมีตัวนี้อยู่ Bare Water นะคะซึ่ง2ตัวนี้จากโรแมนนะคะแตกต่างกันมากๆเลยตัว Bare Water นะคะจะให้ความชุ่มชื้นผิวดูเป็นงานฉ่ำๆเกาหลีเป็นผิวที่สวยมากให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากนะคะในขณะที่ Nu Zero นะคะจะมีความแมตต์ขึ้นมาหน่อยคุมมันได้ดีกว่ามากๆแล้วก็มีความติดทนนานกว่ามากๆแต่ว่าถ้าให้เลือกงานผิวนะคะแกมขอเลือก Bare Water เพราะว่า Bare Water เนี่ยเหงื่อออกแล้วอ่ะผิวแกมยังสวยกว่าตัว Nu Zero ถ้าแกมเลือกคุชชั่น2ตัวของ Roman นะคะแกมก็จะเลือกตัว Bare Water นะคะเพื่อนๆลองดูได้เพราะว่า Bare Water ผิวสวยมากๆเป็นงานเกาหลีที่แกมแบบติดใจเลยก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนี่ก็คือแกมอ่ะจะพยายามใช้คุชชั่นออกไปข้างนอกให้ได้มากที่สุดเพราะว่ารู้ว่าเพื่อนๆหลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอรีวิวแบบนี้นะคะก็คุชชั่นโรแมนทำไปแล้วนะคะแกไม่แน่ใจว่าคุชชั่นซุปเปอร์มัมหรือโรแมนเนี่ยจะขึ้นก่อนกันแต่ว่าเดี๋ยวมาแน่นอนทั้ง2ตัวนะคะมีคนบอกว่าอยากดูคุชชั่นของ ODBO ถ้าเพื่อนๆอยากดูรีวิวคุชชั่นตัวนั้นคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวแกมไปจัดให้ถ้าคอมเมนต์มาไม่เยอะแกมก็อาจจะปล่อยผ่าน ODBO ไปนะเพราะว่าอย่างที่แกมบอกไปใน IG ทุกคนคือช่วงเนี้ยโปรเจกต์แกมเยอะมากแกมปั่นรีวิวไม่ทันด้วยปกติแกมทำรีวิวเครื่องสำอางใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ๆตลอดถ้าใครชอบวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องน้องแกมด้วยวันนี้แกมลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ